สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับมาเจอกับทุกคนดึกหน่อยนะครับคืนวันจันทร์ที่13กันยายน2564วันนี้เราจะมาคุยถึงเกมการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นแค่2คนนะครับเอาแค่คู่เอกนะครับคู่เอกในสนามมาราธอนที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของสนามต่อไปที่กำลังจะมาถึงนะครับในสุดสัปดาห์นี้มีนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำตารางการแข่งขันเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำไว้ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับไปก๊อปปี้ไปจดบันทึกกันไว้ส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่พลาดไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องรอนานเลยนะสนามมิซาโนอิตาลีก็นักแข่งพักกันแค่ 4-5 วันเนี่ยก็ต้องลงสนามกันอีกแล้วเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของผู้ชนะในสนามที่ผ่านมาสดๆร้อนๆอย่างเปโก้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ตั้งหัวข้อนะครับจั่วหัวมาอาจจะดูร้อนแรงนะครับว่าการที่เปโก้ชนะเนี่ยมันเพราะว่าได้รถดูคาติที่แรงอย่างเดียวหรือเปล่านะครับอาจจะได้เปรียบชาวบ้านชาวช่องเข้าไปหน่อยไหมถึงจะชนะได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีบางคนแอบคิดอยู่นะฮะเอ๊ะมาร์คมาร์เก็ตเจ็บอยู่ยังไม่พร้อม 100% หรือจะพร้อมไม่พร้อมตกลงว่าเมื่อไหร่ จะดีขึ้นหมายถึงว่าสภาพร่างกายเนี่ยหรือว่าดีขึ้นได้แค่นี้เกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่นะครับทำไมผลการแข่งขันออกมาแบบนี้เนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังแน่นอนนะครับ FC ของมาร์ค FC ของเปโก้แฟนๆดูกาติแฟนๆฮอนด้ามีเหตุผลมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันได้ตามสะดวกเต็มที่เลยนะครับหรืออาจจะไม่ได้เชียร์ทั้งคู่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาข้อความคิดเห็นนะครับความรู้สึกนึกคิดของพวกเราเนี่ยมาว่าทำไมเราคิดว่าทำไมมาร์คแพ้นะทำไมเปโก้ชนะนะครับเดี๋ยวพูดถึงในส่วนของประเด็นตัวแข่งก่อนดีกว่าเราเข้าใจกันดีนะครับว่าดูกาติเองเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเร็วไหลปลายท็อปสปีดสูงสุดพละกำลังเครื่องยนต์ที่อาจจะมาดีมาเหนือกว่าค่ายอื่นประมาณนั้นนะฮะใช่ครับมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าดูคาติก็มาเสียเหลี่ยมเสียลายให้กับทีมที่รถไม่ได้แรงนะครับอย่างซูซูกิเอ่ยหรือแม้กระทั่งอย่างยามาฮ่าผู้นำคะแนนตารางสูงสุดอยู่ตอนนี้อย่างแฟบเนี่ยก็คว่ำดูคาติมาแล้วหลายครั้งหลายคราวคว่ำในบ้านเกิดที่มูจิโร่อิตาลีเสียด้วยซ้ำเนี่ยดังนั้นจะไปบอกว่าดูคาติคงจะต้องอาศัยตรงนี้อย่างเดียวหมายถึงว่าพละกำลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฮะมันก็ต้องมีสิ่งอื่นเข้ามาด้วยนะแล้วเราได้วิเคราะห์กันไปนะครับก่อนเกมแข่งขันเนี่ยผมเองก็ยอมรับนะว่าแอบกังวลแทนดูคาติว่าอาจจะไปไม่ได้ดีนะครับในสนามที่เรียกว่าจำเป็นต้องเอายางฮาร์ดลงไปกดจำเป็นต้องต่อสู้กับพื้นแทร็กอันร้อนระอุประมาณ40กว่าองศาเนี่ยได้ผมอาจจะวิเคราะห์ถูกแค่บางส่วนนะครับแต่ถ้าทุกคนยังไม่ลืมนะฮะคือผมพยายามจะบอกว่าในตอนนั้นดูคาติเนี่ยจะต้องเรียกว่าควานหาคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่จะจัดการยังไงกับสนามในลักษณะนี้นะครับที่ผมมองว่าน่าจะเสียเปรียบดูคาติไม่น่าจะไปได้ดีนะครับกับเซตติ้งรถแบบนี้น่าจะเซตติ้งยากแต่ถ้าดูคาติค้นหาคีย์เวิร์ดเจอแล้วก็นักแข่งเองเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกว่ามีสไตล์การขับที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นได้ผมคิดว่าใครจะหาเจอในบรรดาดูคาติ4คนเนี่ยที่ขึ้นมานะฮะบางคนบางท่านที่ติดตาม MotoGP ยังไม่นานเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ารถทีมเดิมหมายถึงว่ารถทีมเดียวกันเนี่ยรถมันก็ต้องเหมือนกันทุกอย่างสิแต่นักแข่งเนี่ยเก่งไม่เก่งเนี่ยมันอาจจะมีไม่เท่ากันแต่รถมันเหมือนกันอยู่แล้วอันนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่นะครับรถเนี่ยมันเหมือนกันแค่ไดเมนชั่นแค่เครื่องยนต์นะครับแค่อะไหล่ทุกสิ่งอย่างแต่วิธีการที่มันต่างกันคือการปรับเซตนะฮะแล้วรถแข่ง MotoGP มันไม่เหมือนรถทั่วๆไปที่ใช้งานตามท้องถนนที่พวกเราขับขี่กันอยู่ฮะมันมีหลายอย่างนะครับแค่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็โหไม่รู้ว่ากี่จุดนะครับที่จะต้องปรับต้องจูนต้องแก้ต้องอะไรกันได้เนี่ยดังนั้นตรงนี้นะครับมันเป็นการวัดกึ๋นของทีมช่างแต่ละคนของนักแข่งนักแข่งเขาไม่ได้ใช้ทีมช่างเดียวกันนะทุกคนนะเขาอาจจะใช้วิศวกรบางอย่างที่ร่วมกันนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะแยกกันส่วนมากเขาจะแยกกันนะครับแล้วข้อมูลที่นักแข่งจะต้องนำเสนอให้กับทีมงานทีมช่างทีมวิศวกรเนี่ยมันก็จะต่างกันเอาง่ายๆอย่างในดูคาติอย่างเงี้ยแจ็คมิลเลอร์ก็จะเซตติ้งรถอีกแบบนึงแม้ว่าเขาจะใช้ยางเหมือนกันก็จริงครับเปโก้จะเซตอีกแบบนึงเวลาให้ข้อมูลอย่างเงี้ยสมมติว่าแจ็คเซตแบบนี้เปโก้จะไปทำตามแจ็ค 100% มันก็ไม่ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งมาร์คมาร์เก็ตเซตแบบนี้โพสต์วาโกโรต้องเอาแบบนี้ 100% เป๊ะๆเลยก็ไม่ได้อีกนะครับตรงนี้มันจะเป็นการวัดกึ๋นของนักแข่ง
นะครับว่าจะสามารถสื่อสารกับทีมงานทีมช่างได้ตรงจุดตรงประเด็นแค่ไหนแล้วก็นำมาซึ่งการปรับแต่งของทีมงานปรับแต่งรถนะครับให้เข้ากับสนามนั้นๆ นะครับดังนั้นผมพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตทั้งสองฝั่งนะครับทั้งเปโก้ก็แน่นอนนะครับว่าเปโก้เนี่ยจะทนทุกข์ทรมานอยู่กับปัญหากริปยางเนี่ยหลายครั้งหลายคราวนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยมาดีแล้วก็วืดไปวืดแชมป์ตลอดฮะแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการเกาะหัวแถวมาอยู่ตลอดนะครับแต่ความจริงแล้วโอกาสที่เขาจะชนะเนี่ยมันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมันมีอยู่หลายครั้งแต่มันก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเซตติ้งเรื่องยางแล้วในวันนี้ก็คือดูคาตีน่าจะเจอคีย์เวิร์ดน่าจะเจอทางออกของปัญหาตรงนั้นแล้วนะครับว่าออกเซตติ้งแบบนี้เหรอถึงไปได้ดีกับอุณหภูมิที่มันร้อนๆสูงๆในส่วนของนักแข่งเองก็ขับแบบนี้เหรอมันถึงจะไปได้แบบว่าตลอดรอดฝั่งแล้วที่สำคัญชัยชนะของเปโก้วันนี้มันน่าภูมิใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นชัยชนะครั้งแรกของเจ้าตัวนะฮะเปโก้เนี่ยแข่งขันนี่ปีที่3แล้วนะครับนี่คือครั้งแรกที่เจ้าตัวประสบความสำเร็จสูงสุดขึ้นโพเดียมแล้วก็หลายครั้งอยู่ฮะแต่ยังไม่เคยชนะแล้วเพื่อนร่วมทีมอย่างแจ็คมิลเลอร์ชนะไปถึง2ครั้งแล้วครับในปีนี้มันก็เป็นหนึ่งในแรงกดดันนะครับที่เข้ามาใช่ไหมล่ะในเมื่อจริงอยู่นะครับว่าแจ็คเนี่ยอาจจะผลงานถ้าโดยรวมไม่สู้เปโก้นะครับแต่ชัยชนะเนี่ยเปโก้ยังไม่เคยได้สัมผัสความหวานชื่นของความสำเร็จนั้นไงดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จแล้วแต่คู่ต่อสู้ที่เปโก้เนี่ยคว่ำลงได้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันอีกจะเป็นโมเมนต์นึงแต่นี่คือเขาต่อสู้กับราชาแห่งที่นี่ตัวจริงเสียงจริงอย่างมาร์คมาร์เกสนะฮะเปโก้ก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่แบบว่าจะคว่ำมาร์คได้ในสนามนี้เนี่ยพอรู้ว่ามาร์คเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนแม้ว่ารู้ว่าจะร่างกายของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยหรือยังไงไม่ทราบเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่ามันเป็นความ amazing ความ perfect ของเจ้าตัวมากๆนะครับที่สามารถที่จะชนะที่นี่ได้แล้วอีกอย่างก็คือดูคดีพยายามหลายครั้งหลายคราวนะครับแต่ก็เสียเหลี่ยมเสียร้ายให้กับมาร์คให้กับฮอนด้ามาตลอดดังนั้นมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่คูณ2คูณ3คูณ4เท่าขึ้นไปอีกนะครับกับความสำเร็จในตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าตัวกันเรียกว่าโอ้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะทุกคนแล้วในการชนะครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามันทำให้คะแนนของเขาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ2แทนจวนเนี่ยก็คือตามหลังแฟบ53แต้มเอาละทีนี้ก็บีบระยะเข้ามาอีกจากก่อนหน้านั้นก็ส่วนต่างระหว่าง1กับ2เนี่ยห่างกัน65แต้มคราวนี้ถูกทอนลงไปตั้ง10กว่าแต้มนะครับเหลือเพียง53แต้มนะฮะแล้วสิ่งที่เปโก้เอาไปใช้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยฮะคือดูคาติเนี่ยอาจจะแอบกังวลในส่วนของเซกเตอร์1 2นะครับที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นักหมายถึงว่าถ้าเอาไปเทียบกับยามาฮ่าเอาไปเทียบกับสูบเรียงครับอย่างซูซูกิอย่างยามาฮ่าเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสได้แข่งขันกับใครทั้งนั้นเขาได้แข่งขันกับมาร์คมาร์เกสเท่านั้นตั้งแต่ต้นเกมนะครับหลักๆเลยแล้วกับมาร์คเนี่ยทุกคนเห็นนะครับว่ารถ Honda RC23V ของมาร์คเนี่ยกดท็อปสปีดได้ไม่แพ้ดูคาติครับดังนั้นจะไปบอกว่าสนามนี้รถดูคาติเนี่ยมาแรงกว่า Honda เห็นก็ถ้าเทียบกันคันต่อคันเนี่ยมันอาจจะใช่นะครับแต่ถ้าเทียบกันหมายถึงว่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไงเอาดูคาติคันอื่นมาด้วยเอา Honda คนอื่นมาด้วยเนี่ยแต่ถ้าเอาเป็นรถคันที่มาร์คขับกับคันที่เปโก้ขับเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบอะไรกันเท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยมาร์คเป็นคนที่กดท็อปสปีดได้ดีกว่าดูคาติอีกเสียด้วยซ้ำในตอนซ้อมนะฮะถ้าใครได้ดูการซ้อมได้แคปจอไว้ทันเนี่ยจะเห็นนะครับว่าท็อปสปีดของมาร์คนี่มาแบบเหลือๆจริงๆฮะนั่นก็หมายความว่าเขากล้าที่จะบิดมากขึ้นในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าเท่าเขามันก็บ่งบอกนะครับว่าศักยภาพของ RC23 วิทถ้ามันจะบิดได้เนี่ยมันบิดได้จริงๆแหละมันอยู่ที่นักแข่งเขาจะกล้าบิดไหมคือบิดแล้วมันเบรกไม่ทันเอารถไม่อยู่ดังนั้นใครจะกล้าเฉียดลิมิตใครจะกล้าเกินลิมิตแต่มาร์คเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยเขากล้าที่จะทำได้นะนะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับที่มันทำให้การต่อสู้มันคู่ขี้สูสีก็ตรงที่ว่าเปโก้เหนียวฮะนอกจากจะได้ความแรงของเครื่องยนต์ดูคาติเนี่ยช่วยในช่วงเซกเตอร์4เซกเตอร์1นะฮะหลุดจากโค้งที่16ไปไหลยาวความยาวทางตรงเกือบ1กิโลเนี่ยทีนี้ควรที่จะเสียเปรียบมาร์คนะฮะเพราะว่ามาร์คเนี่ยยอมรับว่า
ก็เร็วในโค้งมากครับในรอบนี้เพราะว่าการเบรกหนักของมาร์คเนี่ยยังคงได้ผลดีฮะแม้ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่ามาตรฐานที่เขาเคยทำได้ใน 2-3-4 ปีที่ผ่านมานะฮะแต่มันก็เพียงพอนะครับให้เขาจี้เปโก้เข้าไปได้ตลอดแต่เปโก้เองก็เหนียวฮะด้วยเซตติ้งรถนี่ก็คือไปได้เร็วในโค้งแล้วก็ปิดลายได้ดีปิดลายได้ดีมากตรงนี้น่าชื่นชมน่าปรบมือให้ดังๆเลยฮะคือถ้าเกิดว่าคนอื่นมาไล่เนี่ยไล่ไม่เข้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกโมเมนต์นึงแต่นี่คนที่ไล่เนี่ยคือมาร์คมาร์เก็ตแล้วก็ทนอยู่กับความกดดันพอสมควรดังนั้นก็ถือว่าเป็นการวัดใจวัดสมาธิวัดความนิ่งด้วยนะฮะเขาก็สอบผ่านนะครับแล้วบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะที่มาร์คขึ้นไม่ได้เพราะว่ามาร์คเลี้ยงไข้ไว้หรือเปล่ามาร์คว่าจะรอตลบหลังทีเดียวเหมือนกับที่เคยทำกับคนนั้นคนนี้ในอดีตหรือเปล่านะฮะอาจจะสัก2รอบ3รอบเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นต่อเห็นๆ เนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยรอจังหวะนั้นหรือเปล่าแบบว่าปิดบัญชีดำเลยถ้ามาร์คถ้าไปถามเจ้าตัวบอกไปแล้วนะฮะว่าจริงๆผมก็ลุยตั้งแต่ตอนต้นเกมแหละทุกคนมองย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆมาร์คก็พยายามเต็มที่นะฮะแต่มันยังแซงไม่ได้นะฮะแม้ว่าสนามนี้มันจะมีทางโค้งที่เรียกว่ามีหลายโค้งนะครับให้วัดใจกันแล้วก็พื้นแทร็กค่อนข้างกว้างครับแต่ความเหนียวของเปโก้อันนี้มาร์คก็ชื่นชมนะครับว่าเปโก้เนี่ยขับได้แข็งแกร่งจริงๆเขาพยายามที่จะขึ้นแล้วเขาไม่ปล่อยแล้วทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่ามาร์คไม่ปล่อยให้เปโก้เนี่ยขึ้นไปเกินวินะครับเต็มที่จะอยู่ประมาณแค่จุด 5.6 ซึ่งมันเป็นระยะหวังผลนะฮะที่ทำได้มาร์คก็พยายามทุกเหลี่ยมทุกลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้สลิปครีมนะครับออกมาไม่ว่าจะคือเอาง่ายๆว่าไม่มีจังหวะที่เปโก้เนี่ยบานออกไปเองแล้วก็มาร์คเสียบเข้าไปง่ายๆนะครับแต่เป็นมาร์คเองนะครับที่จะต้องใช้จังหวะแล้วก็มีบางจังหวะด้วยที่มาร์คเสียบแล้วหลุดคือถ้าเกิดว่าคันขยิกที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยถ้าเขาไม่พลาดนะครับแล้วอยู่ๆเราไปเสียบเขาเนี่ยเราจะบานออกเพราะว่าเราจะต้องพุ่งไปเร็วไงฮะเพราะว่าด้วยความที่ไลน์เข้ามาเลสซิ่งไลน์เข้ามาดีไงถ้าหมายถึงว่ามาร์คเนี่ยฝืนเข้าไปพอฝืนเข้าไปมันเอารถไม่อยู่มันก็ต้องบานปล่อยบานออกไปใช่ไหมครับดังนั้นมันพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเปโก้เนี่ยเข้าโค้งไม่เคยหลุดคือถ้าสมมติว่าเข้าโค้งหลุดเนี่ยเปโก้จะกลับมาปิดไม่ทันฮะถ้าไหลบานออกไปเนี่ยมันจะเปิดช่องว่างแล้วก็มาร์คก็เข้าไปตามเลสซิ่งไลน์ไหลออกไปแบบง่ายๆฮะแต่จังหวะที่มาร์คแซงเปโก้เนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามเรซซิ่งไลน์ฮะมันเป็นไปตามเขาเรียกว่ามันฝืนเข้าไปฮะพอฝืนเข้าไปมันก็บานไงพอมันบานออกไปเปโก้ก็สวนในทันทีซึ่งถ้าเป็นคะแนนความพยายามเนี่ยเราควรจะให้มาร์คเนี่ยเต็ม10ไม่มีหักเลยใช่มั้ยฮะว่าพยายามทุกเหลี่ยมทุกลายแต่อีกคนนึงก็เหนียวนะฮะอีกคนนึงก็ไม่มีพลาดมาร์คก็เลยไม่ได้ว่าแซงแบบง่ายๆไงหรือแซงแบบว่าต้องใช้อะไรที่มันฝืนจริงๆอะแล้วก็มีจังหวะนึงที่มาร์คหลุดเข้าไปนะครับจังหวะนั้นพอแซงไม่ได้จังหวะนั้นปุ๊บก็ตามไม่ทันเลยนะเพราะว่ามาร์คบานออกไปใช่ไหมนั่นแหละฮะนั่นก็คือมันเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นต่างคนก็ต่างยอมรับซึ่งกันและกันว่าคนที่ตามก็ได้มอบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเขานะครับส่วนคนที่ไล่ไม่เข้าอย่างมาร์คก็ชื่นชมนะครับรุ่นน้องที่ยกระดับตัวเองได้โอ้แข็งแกร่งกันมากๆนะฮะมาร์คเองก็บอกอย่างหนึ่งไว้น่าสนใจนะครับว่ามันเป็นการต่อสู้ที่น่าจะสร้างความสนุกสนานในการแข่งขันให้กับท่านผู้ชมพอสมควรเขาก็คิดว่าแฟนๆน่าจะมีความสุขกับโมเมนต์นี้กับการที่เขาพยายามไล่เสียบไล่แซงเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่าการที่นักแข่งสักคนหนึ่งหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาขับอย่างเต็มที่เนี่ยเขาก็หวังให้พวกเราเนี่ยมีความสนุกสนานมีความบันเทิงเท่านั้นเองนะฮะทุกคนดังนั้นผมก็ไม่อยากจะให้ FC ของทั้งมาร์คของ Honda หรือว่า FC ของดูคาติของเปโก้เนี่ยมาขิงมาอะไรใส่กันนะครับผมก็ขอร้องเยอะๆนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นในช่องนี้หรือแม้กระทั่งใน Facebook Fanpage ที่ผมดูแลอยู่นักแข่งเองเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรหรอกฮะทุกคนเห็นไหมครับว่าผมไม่เห็นรอยยิ้มของมาร์คเนี่ยมานานแล้วนะฮะมาร์คจะอยู่ในอาการเงียบขรึมจริงๆผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นหรอกมันทำให้แลดูเหมือนว่าเฮ้ยมาร์คนายกดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ถอดหมวกกันน็อกหลังจากที่เข้าแสดงความยินดีออกมานอกสนามนั่นแบบว่าได้พูดคุยกับเปโก้มันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเห็นมาร์คยิ้มแย้มเห็นมาร์คทักทายกล้องเห็นมาร์คเล่นกับคนดูผมว่าในตรงนี้นะครับมันทำให้ FC Honda เนี่ยอยากจะเห็นนะครับทุกอย่างมันผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะคลายความกดดันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงสภาพจิตใจถึงสมาธิถึงอะไรก็ได้
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีนะฮะเปโกเองก็เหมือนกันนะครับก็ได้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากนักแข่งที่แบบว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในสนามนี่ก็คือชนะถึง5ครั้งคว้าโพลถึง5ครั้งเนี่ยมันก็นี่ก็คือยังคงเป็นราชาแห่งอารากอนตัวจริงเสียงจริงนะครับที่เขาสามารถที่จะล้มมาร์กได้ในที่นี่คือชนะคนอื่นเนี่ยอาจจะโมเมนต์อาจจะไม่เท่านี้ก็ได้ผมคิดว่าเป็นประมาณนั้นนะฮะทุกคนดังนั้นก็ขอร้องว่าไม่อยากจะให้ทุกคนไปถล่มกันนะครับ FC ว่าเฮ้ยแบบคนนั้นพอพลาดมาปุ๊บก็เหยียบอย่างเดียวพอคนนี้มาปุ๊บก็อวยนักแข่งตัวเองแล้วก็ไปเหยียบนักแข่งที่เราไม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้ผมว่านักแข่งเขาไม่มีความสุขหรอกจริงๆนักแข่งเขาก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับอาจจะฟาดฟันอาจจะดูเหมือนว่าดูแบบว่าหนักหน่วงรุนแรงแค่ไหนในเกมแต่ในเกมมันก็คือในเกมนะฮะพอออกนอกสนามกันมาแล้วถอดหมวกกันมาแล้วทุกคนก็ยิ้มใส่กันสวมกอดกันแสดงความยินดีพูดคุยกันมันก็เป็นแทบจะทุกครั้งไปนะฮะในโมเมนต์นั้นนะทุกคนอ่ะโอเคครับก็ดีใจด้วยนะกับเปโก้เพราะว่าสนามนี้ชนะแล้วก็สนามต่อไปที่บ้านเกิดนะครับมิซาโน่เนี่ยรอเวลาแค่ไม่นานอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็จะได้พิสูจน์ว่าจะร้อนแรงต่อเนื่องได้ไหมแล้วจะสร้างความกดดันให้กับแฟบให้กับยามาฮ่าเพิ่มเติมได้ไหมกับ53แต้มที่ตามอยู่การที่ขึ้นมาในตอนนี้มาร์กเองก็ทำให้เขาขยับขึ้นมาอันดับที่10แล้วนะครับในตอนนี้มาร์กก็ตีตื้นขึ้นมาใกล้มิเกลโอลิเวราคันที่9ไปแล้วนะครับในขณะที่โอลิเวราในตอนนี้เริ่มที่จะดรอปลงไปดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าอีก5สนามประกาศมาแล้วนะครับเหลืออีกแค่5สนามครับ FC ของยามาฮ่าก็น่าจะอุ่นใจได้นิดนึงหรือเปล่า5สนามนะครับก็รอดูว่ามาร์กเนี่ยจะเก็บแต้มตอนนี้อยู่อันดับที่10เนี่ยพอจบฤดูกาลเนี่ยจะสิ้นสุดที่เท่าไหร่อย่างไรกันแน่นะครับรวมทั้งเปโก้นะฮะส่วนต่าง53นะจะลดทอนลงมาหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงนะครับรออีกแค่ไม่นานพรุ่งนี้จะทำตารางการแข่งขันให้นะครับโอเคครับทุกคนเรื่องของพวงกุญแจนะครับผมได้โพสต์ไว้ในหน้าชุมชนนะครับสำหรับ3ท่านผู้โชคดีนะฮะตอนนี้มันมีอยู่5ท่านนั่นแหละรวมกันก็คือ YouTube 3นะครับแล้วก็ Facebook อีก2เนี่ยน่าจะเหลือประมาณ2ท่านนะครับที่ยังไม่ได้ติดต่อผมมาเรื่องขอรับพวงกุญแจยังไงซะก็ใครที่ดูได้ฟังอยู่เนี่ยรีบไปอ่านข้อความนะครับในทั้งเพจแล้วก็ในทั้งYouTube ในหน้าชุมชนตรงนี้นะครับแล้วก็รีบทักทายที่ติดต่อมาซะผมจะได้ส่งให้ทีเดียวกันเลยเนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ